างี้เอางานมาวางแล้วแข่งกันทำดีกว่าดูว่าใครจะชนะใครนะครับแล้วก็สังคมก็จะได้ตอบแทนถูกบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานชอบตีปี๊บเปล่าประกาศการทำคดีจนเรียกได้ว่าเป็นเสมือนลายเซ็นของนายตำรวจคนดังผู้นี้ที่ถนัดในการทำคดีไปให้ข่าวไปในลักษณะชี้นำให้สังคมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ตนเองลั่นวาจาออกมาทั้งสิ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วใช่ว่าบิ๊กโจ๊กจะเอาผิดผู้ต้องหาที่ถูกเวียงแหจับมาได้เสมอไปเพราะยังมีคดีอีกมากมายที่นายตำรวจผู้นี้รับผิดชอบและดำเนินการแบบอึกกระทึกครึกโครมเพื่อให้ตนเองได้หน้าคว้าคะแนนนิยมพร้อมเสียงสรรเสริญยกย่องแต่ในท้ายที่สุดศาลกลับตัดสินว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่โดนบิ๊กโจ๊กเล่นงานเป็นผู้บริสุทธิ์มิได้กระทำความผิดตามสำนวนคดีที่บิ๊กโจ๊กปั้นมากับมือจึงพิพากษายกฟ้องหนึ่งในคดีลักษณะดังกล่าวที่คำพิพากษาไม่ต่างอะไรกับการกระชากหน้ากากการทำงานของบิ๊กโจ๊กว่ามัวซั่วถนัดในการยัดข้อหาทิพย์ก็คือคดีทัวร์ศูนย์เหรียญอันโด่งดังก่อนที่คดีจะถึงที่สุดในชั้นศาลฎีกาเมื่อปี2565นั่นเองสำหรับจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นในปี2559ขณะที่บิ๊กโจ๊กมียศพลตำรวจตรีดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวภายใต้การบังคับบัญชาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลานั้นในฐานะตำรวจท่องเที่ยวบิ๊กโจ๊กจึงเปิดศึกกับบริษัททัวร์จีนที่อยู่ในเมืองไทยและนำคนจีนมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตโดยตั้งข้อหาว่ามีการกระทำเป็นอั้งยี่ฟอกเงินเอาเปรียบผู้ประกอบการชาวไทยโดยเป้าใหญ่ที่บิ๊กโจ๊กพุ่งเข้าถล่มก็คือบริษัทซินหยวนทราเวลจำกัดซึ่งทำทัวร์จีนเข้าไทยและบริษัท OA Transport จำกัดซึ่งมีรถบัสถึง 2,500 คันทำหน้าที่ให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวพาไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งบิ๊กโจ๊กระบุว่าเป็นร้านค้าและโรงแรมในเครือข่ายทำให้เม็ดเงินวนอยู่ในกลุ่มของนอมินีของจีนหลบเลี่ยงภาษีเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวที่มีคนไทยเป็นผู้ประกอบการมูลค่านับพันล้านบาทและแน่นอนว่าสไตล์การทำงานของบิ๊กโจ๊กต้องตีข่าวให้ดังและดุดันเข้าไว้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมซึ่งมีถึง13คนจึงไม่ได้รับการประกันตัวต้องเข้าไปตกระกำลำบากในคุกกันทั่วหน้าทั้งนี้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของบิ๊กโจ๊กในครั้งนั้นประกอบด้วยบริษัท OA Transport จำกัดบริษัทฝูอันทราเวลจำกัดบริษัทซินหยวนทราเวลจำกัดบริษัทรอยัลเจมส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยัลพาราไดซ์จำกัดบริษัทรอยัลไทยเฮิร์บจำกัดบริษัทบางกอกแฮนดิคราฟต์เซ็นเตอร์จำกัดซึ่งทั้งหมดถูกบิ๊กโจ๊กระบุว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันแต่แล้วเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลผลปรากฏว่าศาลชั้นต้นยกฟ้องทุกข้อหาเมื่อโจ๊กอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้องทุกข้อหาเช่นกันแต่ลงโทษเฉพาะตามพ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวให้ปรับจำเลยที่1กับ2และ13คนละ 500,000 บาททั้งโจทก์และจำเลยจึงยื่นฎีกาครั้นถึงวันที่3มีนาคม2565ศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาสรุปว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง13ร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันอ้างยี่
ส่วนที่โจทก์ดีกาว่าการกระทำของพวกมีลักษณะร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยเป็นการตกลงกันเข้าลักษณะเป็นสมาชิกของคณะบุคคลในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมีความมุ่งหมายเพื่อหารายได้จากการที่นักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้าแล้วนำรายได้มาแบ่งปันผลประโยชน์กันการกระทำดังกล่าวซึ่งโจทระบุว่าเป็นการดำเนินธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อมุ่งหมายให้ได้ผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวเป็นการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวขัดต่อศีลธรรมอันดีและขัดต่อความสงบเรียบร้อยขัดต่อระเบียบข้อบังคับและกฎหมายทั้งยังเป็นการผูกขาดระบบเศรษฐกิจและระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทำให้ร้านค้ารายย่อยไม่มีโอกาสขายสินค้าผู้ประกอบการรายอื่นที่มีเงินทุนน้อยกว่าไม่สามารถแข่งขันได้ศาลฎีกาเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นการคาดคะเนเอาเองของโจทก์โดยใช้เพียงข้อมูลที่เกิดจากการรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆที่ได้มาของเจ้าพนักงานตำรวจและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งไม่ใช่พยานโดยตรงโดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่มีเหตุผลสนับสนุนตรงกันข้ามการพิจารณากลับได้ความว่ากลุ่มจำเลยต่างประกอบธุรกิจนำเที่ยวและประกอบกิจการการขนส่งคนโดยสารเพื่อให้เช่ารถโดยสารจำหน่ายสินค้าต่างๆและของที่ระลึกรวมทั้งธุรกิจร้านอาหารหาใช่ผูกขาดมีเฉพาะกลุ่มจำเลยเท่านั้นไม่จึงมีการแข่งขันกันสูงแต่เป็นการแข่งขันอย่างเสรีและทางพิจารณาก็ไม่ปรากฏว่าการเลือกและตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านค้าในเครือของจำเลยที่มีการบังคับข่มขู่หรือชักจูงใจทั้งไม่ปรากฏว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาสูงกว่าปกติมากในลักษณะที่เอาเปรียบเกินควรสินค้าแต่ละประเภทมีป้ายติดแสดงราคาไว้กับมีใบรับประกันและสามารถนำมาคืนได้ในภายหลังดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงมิใช่การร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวหาประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากนักท่องเที่ยวมิใช่การร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่ได้รับค่าบริการหรือรับค่าบริการในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมิใช่การร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวสำหรับความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง13ร่วมกันกระทำความผิดร่วมกันเป็นอ้างยี่กรณีนี้จึงไม่มีความผิดมูลฐานอันจะทำให้การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินได้ที่ศาลอุทธรพิพากษามานั้นศาลฎีกายังไม่เห็นฟ้องด้วยบางส่วนฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้นส่วนฎีกาของจำเลยที่1 2และ13ฟังขึ้นศาลฎีกาจึงพิพากษายกฟ้องปิดฉากคดีทัวร์ศูนย์เหรียญโดยสมบูรณ์ทั้งหมดนี้จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่านายตำรวจผู้โด่งดังเจ้าของฉายาแมว9ชีวิตอย่างบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหาชัยเทพพิทักษ์แห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ฉายาที่ควรได้คือจอมปาหีซึ่งกำลังถูกกฎแห่งกรรมตามเอาคืนให้ชดใช้ในวันนี้